ดูนะคะน้ำมันไหลดูว่าอ้วนทำอะไรเอ้าพยายามทำอะไรเอ้าหนักตัวหนักตัวขึ้นแล้วขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วดูว่าทำไงนอนต่อหาเพื่อนเล่นนะหาเพื่อนเล่นเดี๋ยวนี้ยามชู้หาเพื่อนเล่นนะตูดเต็มจอเลยลูกดูนะคะน้ำมันไหลนี่นะคะที่เขาเรียกน้ำมันลงลึงนะคะที่ตกมันลงลึงไหลแบบนี้เลยนะคะก็จะหยุดติ้งติ้งติ้งแบบนี้เลยนะคะดูเป็นเหมือนหยดน้ำนะคะหยดน้ำหยดเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำประมาณนั้นเลย
นะคะอันนี้ก็จะเป็นของโทนสิทธิ์นะคะโอ้โหไหลแบบอันนี้คืออากาศร้อนนะคะก็ถึงไหลแบบชวดชวดเลยอ่ะซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะหาชมได้ยากนะคะแบบนี้ดูไปแล้วไม่น่าจะมีคลิปไหนนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าช้างตกมันไม่สามารถเข้าใกล้ได้แบบนี้นะคะโพลีปิดแล้วไม่ให้เห็นแล้วโพลีรู้แล้วว่าเราแอบดูเราแอบดูสิ่งสำคัญของเขาเราแอบเจอบ่อน้ำมันไหลนะคะถ้าอากาศร้อนๆน่ะเขาจะไหลประมาณนี้เลยนะคะไหลแบบจวดๆเลยนะวันนี้โอเคนะคะไม่ลมร้ายนะคะวันนี้โอ้โหอ้วนเล่นแล้วก็อึแล้วอ้วนดูนะว่าพ่อเล่จะวินไหมวันนี้โอ้มีนะคะให้คุณพ่อได้ออกกำลังกายนะคะเพื่อที่น้ำมันจะได้ไหลออกมาเยอะๆเลยนะจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านนึงกันได้โหนี่ทำอะไรอึโชเด็กน้อยคนนี้อึโชด้านนึงนะคะเราอยู่ไกลๆนะเราไม่ได้อยู่ใกล้นะคะดูนะตอนนี้พ่อจับแล้วเอาแล้วโอ้โหสันไทยดังกระหึ่มเลยนะคะวันนี้มีระทึกนะวันนี้เพราะว่าเขาอยู่ตากแดดด้วยนะร้อนนะร้อนอากาศร้อนอบอ้าวนะได้แล้วกินหรือจะโยนเอ้ยคุณภรรยากับคุณลูกก็จะตกใจเรื่อยๆนะคะพาคุณพ่อโยนไม้โยนหัวสับปะรดโยนเศษอาหารนะคะไม่ว่าจะตกใจมากๆยิ่งไม่ว่ายิ่งตกใจนะคะตัวนี้ก็โยกแล้วนะเขาเล่โยกนะโยกซ้ายโยกขวาให้น้ำมันไหลออกนะคะจากเตะด้วยThank you.
มีคนตกมันอยู่ข้างหน้าด้วยแหละดูนะคะอ้วนตกมันอ้วนตกมันอ้วนตกมันเหมือนพ่อเลยอ้าอุ้ยอุ้ยพ่อจะโยนไหมน้ำมันก็จะไหลช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงบ่ายแก่ๆก็อากาศจะร้อนอบอ้าวมากนะน้ำมันก็จะไหลก๊อกปลาท่อแตกนะคะก๊อกท่อแตกใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับงามโชคบักหลาง Family ของเราด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีนะคะ